ช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของการทํามาหากินอยู่เหมือนกันคุณสิริมาครับชาวสวนยางพาราเองเขาบอกว่าโอ้โหฝนตกแบบนี้ ทำอาหากินยากลําบากเหลือเกินนะครับค่ะใช่ค่ะยางก็กรีดยากนะคะแล้วก็กรีดมาแล้วเนี่ยราคาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะโดยราคายางล่าสุดอะคะ่ะคุณผู้ชมน้ํายางสดเหลือกิโลกรัมละ37-40บถึงบาทค่ะแล้วฝนก็ตกต่อเนื่องแบบนี้ชาวสวนยางบอกนะคะว่าบางเดือนกรีดยางได้เพียง4วันเท่านั้นรายได้ก็ไม่กี่ร้อยบาทค่ะไปดูปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็เชื่อว่าเหมือนกันหมด ทั่วภาคใต้เลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนี่นะคะ ฝนตกเป็นอุปสรรคในการทําอาชีพกรีดยางพาราค่ะกรีดไม่ได้เดือนที่ผ่านมาตุลาคมเขาบอกว่ามี31วันแต่ชาวสวนยืนยันนะคะว่ากรีดยางได้จริงๆ4วันเท่านั้นไรายได้รวมกันไม่กี่ร้อยบาทค่ะส่วนเดือนนี้พฤศจ,จิกายนผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วเขาบอกว่ากรีดยางได้5วันเท่านั้นแล้วก็ฝนตกเป็นระยะด้วยค่ะเจ้าของจุดรับซื้อยาง เป็นน้ำยางสดที่ตำบลควนปริงอำเภอกันตังจังหวัดตรังบอกนะคะว่ามีสมาชิกขายน้ำยางรวมกันประมาณ80-90รายฝนตกก็มีความเสี่ยง ชาวสวนยางก็ไม่ค่อยออกมากรีดยางกันนะคะก็เท่าที่มี80-90รายเนี่ยออกมาเพียง40รายเท่านั้นผลกระทบชาวสวนยางสองเด้งค่ะคุณผู้ชมทั้งฝนทั้งราคาตกต่ําบางรายที่นํายางมาขายบ่อนนะคะว่าไม่มีสวนยางก็ไปรับจ้างกรีดค่ะก็มีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าต้องแบ่งกันกันกบเจ้าของสวนขณะที่ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าปุ๋ยยังคงราคาแพงอยู่นะคะหลายคนไม่มีเงินซื้อปุ๋ย แล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังหรือว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างเป็นระบบก็ปล่อยให้ชาวสวนยางเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่นะคะปีนี้ชาวสวนยางขายน้ำยางสดได้ในราคาสูงสุดที่กิโลกรัมละ65บาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็บอกนะคะว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆครั้งละไม่เกิน3วันเท่านั้นหลังจากนั้นราคายางก็ตกต่ําลงมาตลอดค่ะตอนนี้ก็ต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ37-40บถึงบาทซึ่งก็ขาดทุนอยู่กิโลกรัมละ20บาทชาวสวนยางก็เลยบอกว่าอยากจะสะท้อนไปยังภาครัฐบาลนะคะคว่าตอนนี้ชาวสวนยางยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะค่ะก็งมีการตั้งคําถามจาก,กเกษตรกรเหมือนกันนะคะว่าอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลนิ่งเฉยกับเรื่องของราคายางพาราหรือเปล่าแต่ ดูจากท่าทีของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่เพิ่งลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลมีมาตรการดูแลสินค้าเกษตรราคาตกต่ําจริงๆคือเป็นมาตรการที่เขาพูดมาต่อเนื่องนะคะ<ม>ตั้งแต่เริ่มมาเป็นพักร่วมรัฐบาล<ม>บอกว่าสิ่งที่ดําเนินการอยู่นั่นก็คือการประกันรายได้นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะสุสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาไปที่อําเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาไปติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้นี่แหละค่ะแล้วก็ใบไปมอบใบรับรอง การจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรนะคะที่กองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรดําเนินการคุณจุลินก็พูดถึงการปลูกปลาล์มน้ํามันแล้วก็ปลูกยางพาราแล้วก็ย้ํานะคะว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรเขาทํางานร่วมกันนะคะแน่นอนเพราะเป็นพักเดียวกันเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดช่วยให้ขายยางแล้วก็ปลาล์มได้ราคาดีขึ้นราคายางแผ่นดิบจาก30กว่าบาทเป็น40-60บาทต่อกิโลกรัมเขาบอกว่าก็ราคานี้ก็ถือว่าดีกว่าเดิมที่เคย300ลร้อยแล้วก็ ยอมรับเหมือนกันนะคะคุณตะวันรุ่งที่บอกว่าตอนนี้ราคายางตกต่ําไป บ้างหรือเปล่านะคะ<ม>จริงคุณจุรินก็บอกว่าก็ยอมรับว่าราคาลดลงไปบ้างเพราะมีปัญหาเศรษฐกิจโลกไม่ดีคนซื้อรถน้อยลงนะคะยางก็อาจจะแบบขายไม่ค่อยได้แต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้านโยบายประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะถ้าราคาต่ํากว่ารายได้ที่ประกันเอาไว้ก็จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรเข้าบัญชีทกศโดยตรงก็ทําให้เกษตรกรนั้นมีรายได้2ทางจากที่ขายในตลาดแล้วก็ส่วนต่างจากรายได้ที่เกิดจากการประกันนะคะ ส่วนปุ๋ยที่เกษตรกรบ่นเหมือนกันว่าทําไมยังแพงอยู่นะคะก็ยอมรับว่าเกิดจากผลกระทบสงครามรัเสเซียยูเครนคุณจุรินก็บอกว่าตอนนี้เร่งนําเข้าไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนก่อนค่ะซึ่งก็ได้เจราจากับซาอุดิอาระเบียซื้อปุ๋ยราคาพิเศษสามารถนําเข้าจากซาอุได้ประมาณ4 0 0 0 0นตันนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้โอกาสที่เราประชุมเอเปกเนี่ยค่ะเจราจากับจีน ขอนําเข้าปุ๋ยลดราคาพิเศษจากจีนเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารู้อยู่ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้นะคะเพราะฉะนั้นเกษตร,รกรก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้เนะะี่ยค่ะสถานการณ์ปุ๋ยต่างๆหรือว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยจะขยับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ด้วยนะคะครับ